างรายการพยายามเข้าหาคำตอบจากคลิปวิดีโอปริศนาคลิปนี้หลังจากที่ถูกแพร่ไปทั่วเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นบนอนุสาวรีย์ชัยแห่งนี้เพราะหากสังเกตดีๆคุณจะเห็นเงารูปร่างคล้ายคนสูงกว่า2เมตรเดินขึ้นอนุสาวรีย์ชัยไปอย่างรวดเร็วหลายคนที่ดูคลิปนี้ครั้งแรกถึงกับอึ้งทีเดียวและเกิดคำถามตามมาทันทีว่ามันคืออะไรกันแน่มีกระแสหนึ่งบอกว่าอาจจะเกิดจากหยดน้ำที่เกาะบนกระจกรถบ้างก็ว่าจากไฟสปอตไลท์บางกระแสก็ว่าอาจจะเป็นสัตว์บินผ่านไม่ต้องสงสัยกันต่อไปแล้วครับเพราะเพียง1วันหลังจากที่เรานำคลิปวิดีโอปริศนานี้ออกอากาศไปเราก็ได้รับการติดต่อจากผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปปริศนาคลิปนี้ทันทีครับก็หนูคิดว่าเป็นอะไรสักตัวนั่นแหละค่ะผีนั่นแหละค่ะเพราะว่าในคลิปอะค่ะหนูเห็นว่าเป็นขาเลยอะพี่ตกใจอะค่ะน่าเป็นวิญญาณของคลิปนี้จากคิดว่าคุณพ่อไม่เคยเห็นนะครับเพราะหาเจอก็เลยคิดเป็นอย่างนั้นเอามาถ่ายรูป